นี้ผมมีรถสำหรับท่องเที่ยวรถสำหรับเดินทางรถสำหรับครอบครัวใหญ่ Hyundai H1 รุ่นสุดท้ายปี2020ไม่น้อยดูไงท่านผู้ชมครับดูพวงมาลัยลายพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยยังมีลายหัวเกียร์มีถลอกรุ่นนี้ดูง่ายๆครับใช้เยอะๆนะตากแดดเยอะๆมาหัวเกียร์จะถลอกโดนเล็บโดนอะไรถลอกแน่นอนนะคันนี้หัวเกียร์พวงมาลัยนี่ใหม่มากก็ได้ครัวมีจอข้างหน้าและมีจอด้านหลังนะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะตอนนี้ก็ wow. สามารถเป็นจอสามารถเวลาดูหนังฟังเพลงนะไปกับครอบครัวเห็นไหมฮะประเด็นเองความสะดวกสบายสำหรับรถเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นนะฮะดึงวันนี้ผมมีรถสำหรับท่องเที่ยวรถสำหรับเดินทางรถสำหรับครอบครัวใหญ่ Hyundai H1รุ่นสุดท้ายปี2020ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะฮะว่าโฉมสุดท้ายคันนี้มีดียังไงอย่างแรกเลยนะครับสีเดิมทั้งคันรถไม่เคยทำสีเลยฝากระโปรงนะครับไม่เคยเคลมสีน็อตไม่เคยขยับเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc 175แรงม้าดีเซลคอมมอนเร็วแรงจัดประหยัดสุดนี่คือข้อดีของ Hyundai เขาแต่คันนี้เป็นรถคันที่ไซส์เล็กลงมาใช้ส่วนตัวก็ดีใช้ครอบครัวใหญ่12ที่นั่งนะก็ไปได้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูครับว่าคันนี้มีดียังไงบ้างอย่างแรกที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคือกระจังหน้านะครับกระจังหน้าคันนี้ต้องบอกเลยว่ากระจังหน้าคันนี้เป็นโฉมสุดท้ายนะครับเป็นโฉมสุดท้ายนะฮะกระจังหน้าใหญ่ๆนะ รุ่นนี้มีทั้งหมดคุณใดมีหมด3โฉมนะครับโฉมแรกนะครับโฉมที่2นะที่เป็นกระจังหน้านะครับซีซีเล็กๆนะครับแล้วก็ไมเนอร์เชนเป็นกระจังหน้าตั้งนะครับมี2รุ่นนะครับ A1 A2 นะฮะและตัวนี้เป็นโฉมสุดท้ายแล้วคันนี้รถผลิตปี2019แต่จดทะเบียนปี20นะครับ21มกราคม2563นะครับล้อแม็กใหม่นะฮะล้อแม็กเป็นรุ่นดีลักนะครับคือแม็กรุ่นท็อปเลยก็ว่าได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนะครับทัวริงประตูจะไม่ไฟฟ้าครับคุณผู้ชมครับประตูจะเป็นอัตโนมือฮะใช้มือดึงเอานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นดีลักนะครับมันจะมีรุ่นทัวริงเป็นรุ่นเริ่มต้น2เป็นรุ่นอีลิตนะครับและก็เป็นรุ่นดีลักล้าน3รุ่นนี้ล้าน 329,000 บาทนะครับส่วนรุ่นดีลักนะครับรุ่นท็อปสุดอยู่มาล้าน7รุ่นอีลิตรุ่นกลางอยู่มาล้าน5และท็อปวันนี้ก็จะเป็นแกรนด์สตาร์เล็กนะ2ล้านกว่าบาทไปเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าคันนี้มีดียังไงนะครับคันนี้สังเกตว่าประตูไม่ไฟฟ้าแล้วก็เบาะเป็นเบาะผ้าแต่สวยมากนะครับเบาะใหม่มากเจ้าของดูแลรักษาดีไปเดี๋ยวพาขึ้นข้างหน้าขึ้นเดี๋ยวพาส่องข้างหน้าดูว่าข้างหน้าจะมีอะไรบ้างขึ้นไปข้างบนเลยครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูนะครับคันนี้นะฮะสิ่งที่ผมแจ้งท่านผู้ชมนะว่าใหม่ 48,992 กิโลเมตรใหม่ถือว่าน้อยมากๆนะครับเราจะหารถตู้ Hyundai ที่ใหม่ขนาดเนี้ยนะครับไม่ใช่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เองเป็นรถครอบครัวต้องใช้ในการเดินทางนะครับไปกับครอบครัวก็ต้องใช้เยอะหน่อยแต่คันนี้เป็นรถที่ใหม่น้อยใหม่น้อยดูไงท่านผู้ชมครับดูพวงมาลัยลายพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยยังมีลายหัวเกียร์มีถลอกรุ่นนี้ดูง่ายๆครับใช้เยอะๆนะตากแดดเยอะๆมาหัวเกียร์จะถลอกโดนเล็บโดนอะไรถลอกแน่นอนนะคันนี้หัวเกียร์พวงมาลัยนี่ใหม่มากเพราะนั้นคันนี้ใหม่จริงนะคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้เพิ่มเติมมามีจอปกติรุ่นนี้จะไม่มีจอนะนี่ใส่จอมานะครับเพื่อความบันเทิงเป็นรถครอบครัวมีจอข้างหน้าและมีจอด้านหลังนะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะตอนนี้ก็สามารถเป็นจอสามารถเวลาดูหนังฟังเพลงนะไปกับครอบครัวเห็นไหมฮะประเด็นเองความสะดวกสบายสำหรับรถเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นนะเด็กๆวัยรุ่นนะครับลูกหลานก็จะชอบเพราะไปทั้งครอบครัวใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะครับคุณตาคุณยายไปก็ได้นะครับลูกอีกนะครับแล้วก็พี่เลี้ยงไปด้วยนะเพราะทั้งหมดมีแถวละ3นะฮะตัวนี้พับขึ้นได้นะครับ3 4 12จริงครับรถ11ที่นั่งนั่นแหละแต่สามารถนั่งได้ถึง12ที่นั่งนะครับนี่คือจุดดีจุดเด่นของ Hyundai H1 นะครับเดี๋ยวน้องทัศน์จะพาส่องให้ดูนะว่าเบาะนะฮะเห็นไหมฮะมันมีเบาะตรงกลางถ้าเราไม่นั่งเราก็สามารถพับลงได้นะครับพับเราสามารถพับเบาะลงได้นะครับถ้าเราไม่นั่งก็จะนั่งอยู่เท่าไหร่ล่ะ2 2 2ด้านหลัง3อย่างเงี้ยนะครับจะเป็น8ที่นั่ง9ที่นั่งก็นั่งสะดวกสบายแต่ถ้าจะเพิ่มอีก3ที่นั่งเพิ่มเข้าไปนะเป็น11ที่นั่งก็ถือว่าเป็นรถที่สะดวกสบายครอบครัวใหญ่นะครับดังนั้นเองท่านใดสนใจนะครับอยากเป็นรถครอบครัวคันใหญ่รถสำหรับเดินทางนะครับไปได้ทุกคนในครอบครัวถึง12นะ12ที่นั่งนะฮะไปได้สบายมาก
และที่สำคัญนะครับคันนี้ได้เครื่องยนต์ดีเซลได้ไมล์น้อยๆนะครับประหยัดคันนี้นะครับประหยัดไป 400,000 กว่าบาทนะรวมค่าตกแต่งรวมล้อแม็กประมาณ 500,000 ก็ได้ประหยัดไปประมาณ 500,000 บาทรถใหม่ 1,329,000 บาทนะครับรุ่นใหม่ไม่มีแล้วตอนนี้มีรุ่นแกนสตาร์เลียแล้วก็มีนะครับคันนี้ขายราคาพิเศษนะครับท่านใดสนใจนะอยากหารุ่นนี้อยู่จะได้รุ่นนี้อยู่ผมบอกว่าราคาผมดีแน่นอนครับกับไมล์ 40,000 กิโลนะครับผมขายแค่ 899,000 บาทครับ899นะครับ 900,000 บาทมีทอนนะครับท่านใดหาอยู่นะไมล์น้อยสภาพสวยเดิมยางเปลี่ยนใหม่แม็กเปลี่ยนใหม่ใส่จอทีวีหน้าหลังมานี่ผมบอกแล้วว่าคันนี้ไม่ผิดหวังท่านใดที่พลาดคันก่อนนะผมมีรุ่นเนี้ยเดือนที่แล้วนะหลายท่านอาจจะคอมเมนต์ไม่บอกว่ามาไม่ทันนะครับบอกเลยว่าท่านใดนะอยากจะได้ผมบอกเลยว่าคันนี้หาสวยอย่างเงี้ยไม่ได้ง่ายที่สำคัญคือไมล์มันแค่ 48,000 กิโลเท่านั้นสนใจโทรหาผมนะครับ0847776699มาดูตัวจริงที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีได้ทุกวันนะครับหรืออยู่ที่ไหนในประเทศไทยทีมงานส่งรูปนะครับส่งตำหนิต่างๆให้ดูนะครับว่าถูกใจไหมนะครับส่งให้ดูถึงบ้านถ้าจะทำไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านที่ทำงานได้เลยนะครับรับประกันว่ารถทุกคันนี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเรารับประกันความพอใจส่งเข้าศูนย์เช็คประวัติเช็คอะไรได้เลยนะครับว่ารถไม่มีเหตุไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบได้นะครับรับประกันนะครับว่าซื้อรถที่นี่นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ